ทุกคนวันนี้พบกับช่องจัสป่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เรานะคะจะไปทำคอนเทนต์กับใครคะคอนเทนต์กับ BKPP นะคะก็คือ Beauty PP นั่นเองนะคะที่หลายคนก็ขอเข้ามาเหมือนกันใช่ก็รอคอยกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะปล่อยอ้าวก็พอออกมาแล้วค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นนะคะโมเมนต์นะคะของ Beauty PP นะคะใช่เป็นของเด็กดีเนาะที่เคยนานมากแล้วแต่ว่าเราของเมื่อปีที่แล้วทุกคนจีบ้าคลิปบิ๊กกี้พีพีที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะหรือว่าอยากให้ทุกคนรีเควสต์มากๆเลยนะว่าอยากให้ทำคลิปไหนเพราะว่าเอาจริงก็คือมันแบบว่าน้อยมากที่แบบว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยใช่แบบพวกคลิปรวมโมเมนต์อะไรพวกนี้บางทีมันอาจจะต้องแบบต้องไปขออนุญาตเจ้าของช่องก่อนเลยนะคะคนที่ทำคลิปใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะทุกคนเราอยากทำบิ๊กกี้พีพีเหมือนกันใช่ไหมมามาเลิกกันเลยก่อนเนาะเป็นของชื่อคลิปว่าคูฟิน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 พีพีบิวกินนะคะเล่นเกมพิสูจน์ความรู้ใจซีดกันจริงปะมาดูกันนะคะก็หนึ่งปีที่แล้วเลยไม่ได้นานสวัสดีครับเราเคยทำเกี่ยวกับเด็กดีไปอันหนึ่งเราแปะข้างบนดังอันนี้ประวานะครับเพราะเขาเพิ่งถามเมื่อกี้รายการก่อนนี่เขาเพิ่งถามบอกเลือกไม่ดูครับหัวเลือกครับก็รู้สึกว่าเวลากดสิวอะเวลาดูคลิปกดสิวในแบบ Facebook อะไรเงี้ยมันดูแล้วมันมันดีดูมันดีอะไรเงี้ยก็เลยอยากเป็นหมอผิวหนังเฮ้ยผมชอบมันแบบมันอ่ะมันดูแล้วมันแบบมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตาเหลืองครับโอ้ยพี่ตาเหลืองเพราะว่าที่ไม่ทันที่บอกคนแรกใช่สนิทกันไงอยากถ้าเล่นกับพี่เขาน่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้สีแดงเอ้ยรู้ได้ไงอ่ะเพราะโทรศัพท์ผมสีแดงครับก็เลยตั้งแบ็คกราวด์สีแดงเครื่องเก่าใช่ไหมเครื่องเก่าแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนละตอนนี้ก็ยังเป็นสีชมพูเลยตอนนี้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนจมูกครับเอ๊ะไม่พร้อมสิพร้อมกันพร้อมจมูกสวยกว่าเขาจมูกเขาโด่งกว่าก็เลยแต่ในจมูกหน้าตาก็ดีกว่าเฮ้ยอืออาบน้ำใครพี่ดาลูกถามว่าผมเป็นเขาไหมเนี่ยก็ใช่ไงนี่ตอบถูกถ้าเขาถามว่าถ้าเธอแบบดิวกินกับเอ้าถามกระจกครับมั่วหรอกเพราะว่าเราหล่อน้อยลงเมื่อเราหล่อน้อยลงเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่นะชีวิตเขาทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรมาเยอะแล้วฮะเพราะไม่มีอะไรต้องไปทำอะไรนะฮะโอ้กะเพราต้องกินกะเพราต้องกินกะเพราตลอดเวลารู้ดิก็รู้ดิรู้ได้ไงอ่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วกินไก่พี่เวฟด้วยหมูแต่ก็ไม่ชอบเมื่อกี้เพิ่งกินแต่เราก็ทะเลาะกันอีกใช่อาทิตย์นึงกินวัน4 วัน 4 วันแบบวันนึงก็ต้องมีสักมื้อนึงยากเลยผมยังไม่รู้คำตอบตัวเองเลยอ่ะข้อนี้รู้แล้วตัวเองเหมือนตัวอะไรนะเหมือนหมาพระเอกว่าจะตัวไงก็ตัวพระเอกไงตัวหลักตัวรองตัวเอกตัวพระเอกเหมือนหมาเหมือนหมาเฮ้ยผมคิดไม่ทันอ่ะคนที่ใส่ดีบ้างฮะพระเอกก็ต้องที่ใส่ดีเสมอไอ้คนอื่นบอกไม่เป็นไรบอกเองก็พี่ถามเร็วอ่ะไม่ออกอ่ะโวยวายไม่จริงอ่ะก็ตอบไปงั้นผมตอบไปไม่โวยวายไม่โวยวายหรอชีวิตผมเขาชอบทะเลาะกับยามชอบทะเลาะกับคนเสิร์ฟอาหารไม่จริงอันนั้นแบบคนจริงผมเขาชอบทะเลาะกับพวกพนักงานซูเปอร์อะไรเงี้ย
ยามที่เป็นขาประจำเลยคนแบบเก็บค่าที่จอดรถอะไรเงี้ยเป็นแบบขาประจำทะเลาะกับคนขายกาแฟกินอาหารแล้วก็ต้องแบบวีนในเช็คอยู่ไหนว้าว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 นี้อะไรเงี้ยต้องแบบว้าวว้าวแบบวายแต่ก็แบบต้องผิดเพราะตอนเนี้ยคนที่มาวายไม่จริงเลยไม่ยอมรับความจริง98อุ้ยก็เผื่อไว้2ไงงานแล้วเนี่ยตอบอย่างเงี้ยก็ต้องมาตอบต่อต้องตอบ100นึงเขาไปถามต่อแหละ100 100นึงเท่ากันแล้วกัน100นึง100นึงเลย100จริงก็สี่ที่สุดแล้วเพราะว่าเราบอกกันได้เรื่องใช่ใช่เข้าใจกันมากๆแล้วเราบอกแบบนี้ขอไปลงบอกแล้วกันนะคะขอไปลงกันอย่าเยอะอย่าเยอะกว่า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 โอ้ยไปคลิปสั้นๆนะคะของวิกกี้วีวีนะคะน่ารักอ่ะน่ารักมากใช่ไหมท่านน่ะแบบว่านี้สมัยแบบหมอเต่าใช่ไหมสมัยแบบว่านายเอมบรันนะคะทุกคน คลิปเก่ามากๆ ก็อย่าลืมที่บอกไปนะคะทุกคนว่าถ้าอยากให้เราทำคลิปไหนก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็คลิปแฟนโทเปียด้วยเนาะถ้าแบบว่าถ้าอยากทำก็คอมเมนต์มาใช่ทุกคนแปะลิงก์มาด้วยจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าคลิปหายากมากจริงๆเนาะแฟนโทเปียเราส่วนคนที่เคยถามมาว่าคิดว่าพีพีกับยูกินเป็นคู่จริงหรือคู่จิ้นคำตอบเราก็คงเหมือนเดิมนะคะว่าบกพพปพกหรือเปล่าไม่รู้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 ไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วก็ฝากติดตามยูกินพีพีด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามรีแอคชั่นจากช่องจัสปันด้วยนะใช่ค่ะก็ที่บอกว่าเต็มของยูกินพีพีก็คงจะเป็นรักแฟนรักฉันด้วยใจเธอนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะใช่แล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะแจ้งกันเนาะก็สำหรับ documentary นะคะ documentary ที่หายไปเลยใช่ไหมคะก็อย่างที่เราเคยแจ้งไปแล้วเนาะว่าเราถามทุกคนว่าอยากให้เราทำต่อไหมอะไรอย่างนะคะก็แบบว่าตอนนี้ที่เราพักโปรเจกต์ไปก่อนเนาะเพราะว่ามันแบบมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่อนข้างยากใช่ใช่ก็ถ้าใครอยากให้ทำต่อก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะจะได้แบบว่าทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องจัสป่านะคะตรงนี้ตรงนี้แน่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย